ยธรรมชาติที่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบดีมากๆแล้วชอบไหมครับชอบครับชอบมากไหมครับชอบมากมากชอบชอบพี่แอฟเนี่ยแหละครับเอาแล้วแม่คู่เขาค่ะแม่แต่พี่หลงกลเขาแล้วเนี่ยก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้อร่อยครับผมแล้วก็แฮปปี้อร่อยแล้วแฮปปี้ครับผมจริงๆก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยจริงๆที่เราอยากรับงานนี้มากๆเพราะว่าในรายละเอียดของตัวงานมีเขียนอย่างชัดเจนว่าจะให้พี่แอฟเขาทำอาหารทานก็เลยครับแพทเทิร์นแรงมากใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยกับพี่เขาเลยว่าเนี่ยพี่เอนจอยผมไม่ไม่หรอกถ้าไม่อร่อยแต่ก็โอเคซึ่งก็อร่อยแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วหวานด้วยไหมหวานของคาวมีของหวานด้วยค่ะบนเวทีอ่ะมีของหวานด้วยใช่ๆครับอย่างครับที่บอกว่าอยากมางานเพราะว่าอยากชมคือคนที่เป็นคนหลักที่เขาอยากทำงานใช่ฟังแล้วจริงๆเขารอคอยเลยนะแอฟก็เลยถามว่าแน่นะแน่ใจนะก็เป็นครั้งแรกของแอฟเหมือนกันค่ะในการแบบออกอีเวนต์แล้วก็ทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่กดดันตัวเองหรือว่ากดดันเขาแทนว่าใช่ค่ะว่าแน่ใจนะถ้าแน่ใจก็เอายังไงก็อร่อยครับผมยังไงก็อร่อยแต่ในปีที่ผ่านมายังไม่เคยทำอะไรให้ทานยังไม่เคยครับยังไม่มีโอกาสได้ลองแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อของให้ทานมากกว่าแต่ว่าพี่เขาเป็นคนเลือกร้านเก่งมากเก่งมากมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่เราอยากชิมฟรีเลยครับมากแน่นอนเขาสัญญาว่าจะทำสปาเกตตี้ให้ผมลองทานยังไม่ได้ทานกี่เดือนแล้วครับอะไรนะฮะกี่เดือนแล้วนะเป็นปีแล้วมั้งแล้วได้เนี่ยได้พอชอบไปแล้วจะทำไหมคะโอ้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราลองแล้วง่ายทำไมเป็นเมนูสปาเกตตี้ค่ะอ๋อไม่ตอนนั้นก็แบบนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าหลังจากวันนี้น่าจะเป็นของทอดแล้วค่ะแต่ว่าของทอดในที่นี้ก็คือยังเป็นของทอดที่ดีต่อสุขภาพค่ะแน่นอนค่ะหลังจากเราได้มอทอดฟิลิปไปเมื่อสักครู่มีการป้อนกันด้วยนะคะครับผมคืออ่าพี่อ่านในนี้มีสคริปต์มั้ยคะในเรื่องของการป้อนไม่มีครับไม่มีอันนี้คือสดๆบนเวทีอันนั้นต้องโทษพี่เอกกี้ค่ะเฮ้ยไม่โทษผมไม่โทษพี่เอกกี้นะไม่โทษพี่เอกไม่โทษเพราะว่ารู้สึกว่าดีดีคุณนนท์เขาอาจจะไปตกลงกับพี่เอกกี้หลังไมค์ก็ได้ต้องตื่นนะครับพี่แอมเดี๋ยวกลับไปเช็คบิลเพราะว่าการเราก็คือแบบว่าเขินมากเลยนะครับพี่แอมเขินหรอมั้ยทรงนี้ไม่น่าเขินผมทรงนี้น่าจะเขินคนดูเขินเสียงกรอบหรือเปล่าคะนิดนึงพนนท์น่าจะรู้ว่าเวลาพี่แอมเขินพี่แอมน่าจะแบบมีการอาการเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยอาการบนเวทีเมื่อกี้เลยใช่แล้วก็จะแบบพูดอะไรไม่หยุดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เผินเวลาเขาอยู่ๆเริ่มพูดแบบรัวๆๆๆๆๆอันนี้คือไม่ปกติอันนี้คือไม่ปกติการป้อนกันครั้งแรกหรือเปล่าอะไรนะฮะการป้อนกันครั้งแรกครั้งแรกไหมครับอาจจะนิ่งอาจจะนิ่งค่ะครั้งแรกบนเวทีค่ะครั้งแรกเวทีการป้อนกันมาครั้งแรกผมทำบ่อยทำให้อาหารอร่อยขึ้นด้วยไหมครับอร่อยขึ้นไหมครับอร่อยขึ้นนะครับเป็นคำถามมาขับตอบก็คือไปซัพพอร์ตหนังเขาเป็นไงสุดเดือดเมื่อวานสนุกไหมอ๋อค่ะสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆอยากไปร่วมยินดีค่ะกับผลงานล่าสุดของนนท์ค่ะแล้วแอฟเองก็รู้จักหลายๆคนในทีมงานด้วยก็อยากไปร่วมแสดงความยินดีค่ะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกแปลกใหม่ค่ะก็เลยอยากไปดูด้วยอยากเห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงซอมบี้ในแบบฉบับของไทยเป็นยังไงแล้วปรากฏว่ามันก็มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นค่ะน่ากลัวระทมไหมคะได้มีทรงไหมคะ
คนเยอะคนเยอะมันมืดค่ะอะไรช็อตเลยอะไรนะใช่เป็นความผ่อนไม่หมดอะไรนะคะเป็นครั้งแรกที่ทำป๊อปคอร์นไม่หมดเพราะว่าหนังน่ากลัวน่ากลัวไงเดี๋ยวต้องไปติดตามเองค่ะเขาเล่นดีไหมคะโอ้โหเขาระดับนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ดีคนละครับซัพพอร์ตเราเป็นยังไงบ้างคะดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็เทียบก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญของผมเนาะเพราะฉะนั้นการที่ได้มีกำลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราขอบคุณมากๆอันนี้คือเราชวนเพียงไปเดินล็อกคูลก็ตามจริงๆเราก็มีบอกล่วงหน้าที่เขาไปแหละครับแต่ส่วนที่เขาติดงานหรือเปล่าสะดวกไหมก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขาเราไม่ได้ไปบังคับอะไรนะก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมคือพอเรามีชวนไปแล้วอะครับสุดท้ายแล้วคือพอพี่เขามาได้เราก็ดีใจแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงว่าโอ๊ยเซอร์ไพรส์อย่างนั้นใช่ค่ะก็เลยเห็นสตอรี่ของนนกุลติดใช่ก็ดีใจแต่พอมาถึงงานนี้หลายคนก็ต้องตานอนแล้วพี่เอกพูดตรงเลยดีด้วยออกงานทำได้ในฐานะผู้รับพี่แอฟอย่านิ่งสิครับพี่จะเห็นพูดอะไรอ่ะเรียกได้อย่างครับนายโยนสิยอมรับไหมครับตามที่พี่เอกพูดเลยไหมอะไรเป็นแบบนั้นเลยน้อมรับครับคำพวกผู้รับอะไรอย่างนี้ครับเราไม่ได้เตรียมมาเราน้อมรับคำที่ทุกคนพูดครับครับส่วนตัวแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คำนั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็โอเคครับเราไม่ติดครับเราไม่ติดใช่ๆๆแล้วก็อนุญาตใช่ไหมคะอนุญาตใช้คำว่าคู่รักคุณได้เขียนข่าวไหมนะจะเขียนข่าวไงหรอคะหรือจะช่วยคิดคำอื่นอาจจะช่วยคิดหรอคะทำอะไรดีคะโอ้ยโยนมาที่แอมอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะก็จริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ได้ครับได้เลยแล้วเวลาแนะนำให้คนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำกันว่ายังไงคะอันนี้เป็นแฟนผมครับหรืออย่างเงี้ยผมส่วนตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าผมเป็นคนคุยพี่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้แต่ก็แซวแฟนตั้งแต่มีแฟนทำไมนะมีเบิร์ดแซวอ๋อมีเบิร์ดเจอรุ่นนั้นเข้าไปก็เลยแบบไม่ไปไม่เป็นค่ะก็ค่ะเหมือนล่าสุดที่อ้ามมาที่ชาติแซวว่าตั้งแต่เนี่ยแบบเริ่มคุยเหมือนแบบพูดเร็วขึ้นแบบตอบแบบฉะฉานขึ้นไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะอันนั้นเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งบ่อยไม่ได้เกี่ยวกับพี่นนท์ไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เขาทำงานพิธีกรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบอัพสกิลอัพเลเวลแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองรวดเร็วขึ้นไหมครับก็ค่ะแล้วก็แบบหมายถึงว่าเป็นรู้สึกเปิดมากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แอปก็ว่าก็คงมีส่วนจากการทำพิธีกรในหลายๆรูปแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้ว่าเวลาที่เจอหลายๆคนแล้วเขาแซวเขาพูดถึงเรามันรู้สึกยังไงอยากถามแซมเนี้ยแขกก็เจอเล่นทุกคนเลยเดี๋ยวนี้มีชื่อนนทุกเทปเลย บางทีก็รู้สึกเกรงใจไม่เลยดีจะอีกแฮปปี้อยู่แล้วครับแฮปปี้แน่นอนครับผมชินหรือยังเวลามีคนแซวว่าแซวด้วยแก้มเลยก็ชินค่ะแต่อย่างที่บอกก็บางครั้งความรู้สึกที่ตามมามันก็คือเกรงใจอ่ะบางทีเราก็แบบบางทีมันอาจจะเป็นงานสัมภาษณ์หรือบางทีอาจจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
บางทีมันก็แยกกันไม่ขาดระหว่างเรื่องส่วนตัวกับการทำงานบางทีก็จะเกรงใจก็จะแบบบอกเขาหลังไมค์ว่าวันนี้ไปทำงานอันนี้มาแล้วมันอาจจะมีแบบเมนชั่นถึงนะอะไรเงี้ยซึ่งนนท์เขาก็น่ารักเขาก็เข้าใจค่ะซึ่งมันก็เต็มใจทุกครั้งที่โดนพูดถึงด้วยอ๋อแน่นอนอย่างเพียบเป็นไรเลยค่ะให้สัมภาษณ์ชื่นชมว่าแบบคือนนท์ดูแลเพียบดีแต่ไม่ใช่ดูแลแค่เพียบดูแลคนรอบข้างน้องพี่ไมค์อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงผมว่าผมก็ทำตามธรรมชาติของผมครับแต่ว่าก็คงไม่ได้โหคงไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเราทำดีมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็ทำตามที่เราพอจะรู้พอจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคงไม่ได้แบบบางรายละเอียดผมว่าพี่เขาอะโหอีกเลเวลนึงเลยดีกว่าผมเยอะเลยครับผมสู้ที่ทำโอ้พี่เขาเหนือกว่าเยอะเลยใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นโดยธรรมชาติพี่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบดีมากๆแล้วชอบไหมชอบครับชอบมากไหมครับชอบมากมากชอบพี่แอฟเนี่ยแหละครับเอาแล้วแม่คู่เขาค่ะแม่แต่พี่หลงกลเขาแล้วเนี่ยน่าจะหลงยอนก็เขาชงมาสักขนาดนี้แล้วพี่แอฟชอบไหมครับจะเอาให้ได้เลยแค่แต่ทำให้เสียชื่อฮะพี่อาเราต้องไปทุกค่ะหรอก็ชอบถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะร้อนมากเลยครับแม่ขอโทษร้อนเลยโอเคแล้วโอเคครับขอบคุณอ๋อไม่ติดเลยฮะก็มีอีกก็ได้คือถ้าคิวมันตรงกันแล้วมันเป็นงานที่เราเชื่อเฮ้ยมันโอเคอะไรเงี้ยเราก็ยินดีมากๆอย่างเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอะไรในการรับงานคิวค่ะที่ผ่านมาอุปสรรคคือคิวใช่มันก็จะเป็นแล้วก็ข้อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายโอ้ยตายแล้วผมพูดตรงนี้ทุกคนเป็นพยานเลยถ้าเกิดพี่เขาร้องผมร้องถ้าพี่เขาร้องสองเพลงผมร้องสี่เพลงเลยเอาแล้วพี่แอปมีเงื่อนไขอื่นไหมคะถ้าพี่แอปจะร้องเพลงไงวันนี้ก็คือการแบบว่าข้ามกำแพงของแอปอย่างนึงแล้วนะคือการทำอาหารเนี่ยจะให้ข้ามไปร้องเพลงอีกเขาพูดตั้งแต่งานคุณแป้งแล้วว่าอยากใช่ตอนนี้รู้สึกเขาดาวมากเลยว่ากลัวปีใหม่มากเลยกลัวมากเลยอะค่ะพี่เขาสัญญาไปแล้วนะกำลังจะกระซิบบอกพี่แป้งว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไหมคะเป็นอะไรซ้อมไปหรือยังไปสมัครเรียนร้องเพลงก่อนเปลี่ยนรูปแบบก็ยังร้องได้อยู่เปลี่ยนรูปแบบก็ยังร้องได้จะรอนะคะรอผมก็รอเหมือนกันโอ้กดดันส่งปีใหม่ไปแทนได้ไหมอะไรนะส่งปีใหม่ไปแทนได้ไหมน้องปีเขาร้องได้อยู่แล้วน้องปีน้องปีเขาร้องเป็นประจำเลยเดี๋ยวปีร้องแถมเต้นด้วยถ้าเกิดให้แอปร้องให้แอปร้องแนวไหนครับสมมุติเข้ามาใกล้ๆสมมุติเฉยๆสมมุติยังไม่ได้ตัวเองไม่ออกเลยค่ะเอาชื่อเพลงอยากให้ร้องเพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลงอะไรดิผมขออันนี้ก็ได้ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ได้เพลงฮิตติดหูมันดูเป็นแอร์มากเลยนะไม่อะไรก็ได้ยังไงก็ได้โอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ